หลวงตาบุญชื่นหลังจากได้ธุดงค์มาถึงวัดศรีบุญเรืองและได้เข้าจำวัดที่วัดศรีบุญเรืองเป็นเวลา1คืนญาติโยมได้มารอกราบและใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นในช่วงเช้ามืดวันนี้และเมื่อเวลา 5:45 พระคุณเจ้าอาวาสและหลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมที่มารอใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นหลังจากเสร็จกิจธุระช่วงเช้าแล้วหลวงตาบุญชื่นก็ได้เตรียมตัวทุดงต่อไปโดยได้มากราบอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกเดินธุดงต่อไปอำเภอโพธิสวรรค์จังหวัดนครพนมถิ่นจำวัดของท่านแต่เดิมโดยมีญาติโยมมารอกราบนมัสการส่งหลวงตาบุญชื่นออกเดินธุดงค์กันอย่างเนืองแน่นเหมือนเช่นเคยโดยหลวงตาบุญชื่นได้แวะพักอิริยาบถที่วัดภูหล่นตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้แวะกราบอนุสรณ์เจดีย์พระครูกมลภาวนากรหรือหลวงพ่อศรีทนกมโลและได้เดินออกธุดงค์ต่อไปยังจุดหมายปลายทางในแท่งเส้นทางสายธรรมของหลวงตาบุญชื่นต่อไปกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบกันต่อไปขอบคุณครับ